สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ e framework เวอร์ชัน2นะครับซึ่งเป็น PHP framework นะครับที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยในตอนนี้นะครับเนื่องจากด้วย learning time ที่สั้นนะครับก็สามารถทำให้เราสามารถเรียนรู้นะครับกระบวนการทำงานเรียนรู้ธรรมเนียมการเขียนนะครับของ e framework เวอร์ชัน2ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถนำไปพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของตัวเองได้อย่างรวดเร็วนะครับโอเคนะครับสำหรับหลักสูตรนี้นะครับผมก็จะพูดถึงกระบวนการพื้นฐานนะครับของ e framework ว่า e framework มีโครงสร้างยังไง e framework มีธรรมเนียมในการเขียนยังไงบ้างนะครับลักษณะของ MVC ในมุมของ e framework เวอร์ชัน2นี้เป็นยังไงเราก็จะได้เรียนรู้นะครับทั้งคอนเซ็ปต์แล้วก็เรื่องโคดดิ้งนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะทำความเข้าใจ e framework เวอร์ชัน2นี้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปต่อยอดโปรเจกต์ของตัวเองในอนาคตนะฮะขอให้สนุกกับการเรียนรู้หลักสูตรนี้นะครับ